ุยเฟอร์เดย์กันเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการเรียนแบบการทำจิตอาสาโกยผู้ยืมกยศนะคะแต่ว่ากยศจะทำอะไรก็ได้นะคะจะไปพรุ่งนี้หกโมงเช้าสิบแปดชั่วโมงใช่ไหมถ้าจะว่าหกโมงเช้าสิบแปดชั่วโมงก็ทำจิตอาสาที่ว่าเขียนเขตแล้วก็ทำจิตอาสาส่วนยอมบ้านเราหมู่บ้านเรานะคะแต่ว่าไปถึงใต้ด้วยซึ่งพรุ่งนี้เราจะไปจิตอาสาที่วัดเขียนเขตก็ได้นะคะแต่ว่าหรือทำจิตอาสาในส่วนยอมหมู่บ้านเราก็ได้นะคะซึ่งแต่ว่าการวิธีนี้ก็คือการใช้จิตอาสารู้กันว่าจะเป็นมากขึ้นด้วยว่าผู้ยืมก็จะสอนแล้วว่าปีหน้าหนูจะได้เรียนต่อมหาลัยแล้วใช่ไหมปีหน้าหนูได้เรียนแล้วนะคะแต่ว่ามาเป็นเรื่องราวที่นี้ก็คือว่าระดับรายเป็นยังไงบ้างนะไปดูกันเลยดีกว่าซึ่งมาดูกันการดูกันดีกว่าการเรียนของเรานะคะคืออีเลนิ่งแต่ว่าจะเป็นอีเลนิ่งกันดีกว่านะคะคือการเรียนผู้ยืมกยศนะคะแต่ว่าการทำจิตอาสาได้ด้วยนะคะแต่ว่ามากขึ้นแต่ว่าการจิตอาสาผู้ยืมภัยแล้วต่อจากนั้นว่าแต่ว่าจะได้ว่าดูดีด้วยดูต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจะไปว่าคือเสียดายแต่ว่าถ้าหนูทำจิตอาสาครบ18ชั่วโมงก็ได้สมัครเรียนต่อมหาลัยวันที่5พฤศจิกายนคือแล้วก็ถ้าสมัครในวันที่12พฤศจิกายนได้นะจ๊ะซึ่งมาดูกันว่ามีการอินไซต์แอปอีเลนิ่งกันกว่าเซตของเราจะเป็นล่าสุดไหนแล้วจะเป็นล่าสุดทั้งหมดนะคะจะใช้ล่าสุดแบบหนึ่งว่าจะเป็นการทำจิตอาสาพอเสด็จเรื่องง่ายๆนะคะจำได้ไหมก็คือการทำจิตอาสาส่วนเรียกว่าผู้ยืมกยศก็ได้ว่าจะเป็นด้านนี้ด้วยนะคะฝึกตั้งใจรู้ว่าถ้าจะเป็นการผู้ยืมก็ไปว่าอาสาคุณฉันได้ดีเพราะว่าเวลาที่เราเรียนจบคือเดินแล้วมองไปไกลเลยนะถ้าจะเรียนแบบผู้หญิงก็ได้เลยเห็นผู้หญิงก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องเสียค่าจ่ายเต็มเลยด้วยอย่างไรซึ่งกดไปที่ล่าสุดทั้งหมดกันดีกว่านะคะจะเป็นเซตอะไรคะเซตอีเลนนิ่งนะคะของเอกสารของผู้หญิงก็จะสอได้ด้วยนะคะจะเป็นเช่นกันแล้วจะเป็นดาวน์โหลดเอกสารก็คือแบบทดสอบกอเรียแล้วก็บทที่1เลือกเรียนต่ออย่างไรให้เหมาะกับตัวเองอาจจะเป็นดูวิดีโอนะคะกับแบบหนึ่งน่าจะเป็น2วิดีโอนะคะซึ่งบทที่2เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสื่อสารในระดับอุดมศึกษาด้วยจะเป็น2วิดีโอได้ด้วยนะคะจะเป็นเรื่องราวทำจิตอาสาจะว่าเป็นอย่างนี้ด้วยซึ่งนอกจากนี้ทำจิตอาสาจะว่าจะสมบูรณ์ด้วยจะว่ามีความแตกต่างซึ่งจะแปลว่าเกิดใช้ก็จะเป็นล่าสุดได้นะคะจะเป็นขวดนะคะจะเป็นหน้าราบล่าสุดหลักสูตรนะคะจะเป็นหลักสูตรทั้งหมดนะคะวางแผนการวางแผนการเงินการลงทุนแล้วก็ผู้ประกอบการใช่ไหมก็คือว่าอาจจะไปเกี่ยวกับเราแล้วก็คำถามที่พวกบอยใช่ไหมล่าสุดจะเป็น3ตัวอักษรใช่ไหมการสู่ความด้วยใช่ไหมนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับตาชื่อว่ามันเป็นอะไรเฉพาะด้วยเองเลยแล้วซึ่งการทำจะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจะเป็นเตรียมความพร้อมสู่ทางเรื่องไหนชีในฝาจะเป็นเรื่องการเงินก็ได้ซึ่งจะว่าเปิดเลือกใช้ทั้งหมดด้วยนะคะจะติดตามด้วยนะคะนอกจากนี้คือสบว่ามีความชัดเจนแล้วก็ฟิสิกส์ไวมากขึ้นแล้วแต่ใช้จริงด้วยนะคะก็จะหนักได้ว่าอย่างไรด้วยอีกสักด้วยว่าจะเป็นบรรยากาศของเราสดๆด้วยว่าพรุ่งนี้เราตื่นสักหกโมงเช้าจะไปทำจิตอาสาในวัดด้วยอย่างไรจะทำวัดได้ยังด้วยซึ่งมาดูอุดมศึกษากันดีกว่านะคะซึ่งการข้อมูลใช้เรื่องราวนะคะจะเป็นการดาวน์โหลดเอกสารแบบทดสอบแบบถ้าจะเป็นแบบทดสอบหลังเรียนใช่ไหมแบบทดสอบเพื่อว่าความรู้ได้เลยนะจ๊ะการศึกษาที่ได้ระดับสูงแล้วก็จะเป็นระดับอุดมศึกษาก็มีความรักใคร่ชุ่มว่าระดับศึกษาก็สูงอุดยื้อคือที่ดูผู้ยืมกศใช่ไหมเช่นกันใช่ไหมต้องดูไปเรื่อยๆทุกวันเลยจะได้ไม่ต้องออกไปนะคะมาด้วยซึ่งกดไปที่เข้าสู่ระบบชื่อหนูกันดีกว่านะคะก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวหลักสูตรของฉันแล้วก็กดไปเข้าที่เริ่มสายได้เลยก็เริ่มทำผู้ยืมกศได้ด้วยซึ่งอาจจะแปลว่าเห็นด้วยกดใส่ชื่อลงไปแล้วก็แปลลักษณะเลยว่าที่เดียวกันกับเลือกใส่กดใส่ว่าเป็นเรื่องวิชาอะไรบ้างด้วยจากว่าวิชาอะไรก็ได้ซึ่งมาดูความพิชาของเรานะคะซึ่งแบบว่ามันเป็นบรรลุสิทธิ์จะด้วยใช่ไหมคะทุกคนซึ่งทราบไหมทุกคนตั้งใจเรียนน่าจะน้องหนูอยากตั้งใจเรียนมากกว่านะคะถ้าหนูเรียนไปก็เก่งอยู่แล้วได้เกรดซีได้เกรดนิยมด้วยซึ่งก็ได้เกรดนิยมก็ดีนะเหมือนกันใช่ไหมแต่จากว่ามันเก่งมากช่วยด้วย
มาดูการเลือกการสำเนินสำนวนเงินกันดีกว่านะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะจะว่าเกี่ยวกับชีวิตดีเริ่มต้นที่การวางแผนใช่ไหมก็จะว่าการดาวน์โหลดเอกสารการแบบทดสอบก่อนเรียนใช่ไหมออกที่หนึ่งออกแบบแผนที่ชีวิตเพื่อพิชิตเป้าหมายจะเป็น2วิดีโอซึ่งจะว่าบทที่2สำรวจสถานะการเงินภาษาสุดยอดเครื่องมือจะเป็น3วิดีโอใช่ไหมซึ่งว่าอาจจะเป็นด้วยกฎแรกอีกนี้เลยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุยอยู่กศใช้ได้ด้วยว่าอาจจะเป็นบรรยายด้วยซึ่งต่อมานะคะจะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเราแต่ว่ากฎตรงนี้ไปเลยใช่ไหมอาจจะว่าการทำด้วยว่ารู้ตัวเองรู้สถานะการเงินแล้วว่าหูเดียวกันกันเลยว่ากำลังใจกับทุกคนด้วยใช่ไหมซึ่งว่าต่อจากนี้แทนเข้าไปได้ประสิทธิภาพของเราซึ่งจะว่ารู้สึกเตยคือจะว่าถ้ารู้สึกกระตุ้นเส้นก็ทำจิตอาสาก็ได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์อีกนะคะแต่ว่ารู้ใจกับรีแล้วว่ามันเป็นเรื่องของทีนี้จะว่าขอจับไว้ว่าขอใจสักครั้งหนึ่งตุ้มโบอะไรประมาณเนี้ยถ้าหนูมีถ้าหนูเรียนจบแต่เรียนปีสี่ก็ปี70ใช่ไหมไม่ใช่ปีเรียนจริงด้วยซึ่งมาดูว่าการเหว่าจริงด้วยใช่ไหมนะคะคนเรียนแบบกู้อีกสองก็นะคะกดไปที่แอปคงเข้ามาด้วยนะคะจะจำได้ว่าที่คอเสนอเรื่องนี้การถึงเป้าหมายเรื่องราวอีกแล้วแต่ว่ากดที่รักสุดก็เสียดายนะจะบอกไว้เลยเรื่องคำถามที่เกี่ยวกับได้ว่ารังสรรค์ภาษามันเป็นอย่างไรเช่นเดี๋ยวว่าสัญลักษณะด้วยซึ่งปิดท้ายนะคะก็ว่าแอปทั้งหมดนะคะผลการเรียนมาดูกันดีกว่านะคะผลการเรียนโอ้โหจะถึง 100% โอ้โห 39% เป็น 20% 30% ที่เหลือทำแล้วนะคะที่เหลือทำหมดเลยรู้สึกว่าทำเลยหมดเลยจะว่าเช่นนี้ก็คือเดียวได้แต่ว่าทำเลือดราวคนสารด้วยว่าอาจจะเป็นอย่างไรด้วยซึ่งมาดูห้องเรียนนักลงทุนกันดีกว่านะคะจะเป็นทำจิตอาสากันด้วยว่ากู้ยืมกศก็ได้เช่นเดียวกันโอ้โหจะว่าดีมากเลยนะคะโอ้โหดูวิดีโอแบบด้วยว่าสีจะว่าโอ้โหจะแปลว่าสุดยอดเลยนะคะการใช้เงินนะคะต้องประหยัดนะจ๊ะของเราต้องใช้เงินแบบประหยัดด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาได้หรือไม่ธรรมดากันดีกว่านะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องนี้เขาว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทำจิตอาสาที่อะไรก็ได้นะคะต้องเป็นกยศก็ได้โดยเช่นกันซึ่งมาดูกันเลยเราจะดูว่าเป็นเกี่ยวกับเงินทองต้องวางแผนใช่ไหมนะคะจะว่าดาวเอกสารก็จะเป็นกศก่อนเรือแล้วก็บทที่หนึ่งความมั่งคั่งใครๆก็อยากมี1วิดีโอใช่ไหมก็บทที่2แคบรับง่ายๆสู่ความมั่งคั่งนะคะแต่ว่าเป็น2วิดีโอที่3วิดีโอนะคะ3สร้างความมั่งคั่งแบบ success step by step นะคะจะว่าเป็น3วิดีโอใช่ไหมบทที่4การลงทุนค่ะครับความว่างค้างจะเป็น2วิดีโอเองซึ่งบ้าอีกหลายบ้างเรียกอย่างแล้วเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรการทำจิตอาสากู้ยืมกยศนะคะจะว่าจะเป็นการดูทำในเซ็ตอินนี่ก็ได้ดูกันดูวิดีโออะไรก็ได้ดูวิดีโอก็ได้นะคะว่าการอินนี่ของคณะก็ว่าเป็นการเงินการลงทุนไปด้วยพรุ่งนี้เราจะไปจิตอาสาที่วัด18ชั่วโมงก็ได้เลยนะคะแล้วก็เสริมตามสบายเลยนะคะว่าจะขอบรู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างที่จะยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมชอบมิ้นฟ้าเด็ดค่ะทุกคนติดตามกดไลค์ดิ้งกดแชร์กด subscribe นะคะของเรานะคะให้กำลังใจช่องนี้นะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะคอมเมนต์ด้านล่างนะคะอย่าลืมติดตามทุกช่องของเรานะคะจะมีมีตัวโมนะคะจะว่าเราคิดควรนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะจะว่ามันเป็นเรื่องราวนะคะวันเดียววันที่5พฤศจิกายนหนูจะไปสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยรอบกรุงเทพนะคะการศึกษา2016เดทนั่นเองจะบอกว่าเรียนครบ2ปีก็ได้นะคะถ้าเรียน2ปีก็เรียน4ปีถ้าไม่อยากเรียน4ปีก็ต้องเรียน2ปีใช่ไหมใช่เรียนเลยนะคะถ้าอย่างไรสำหรับที่นี้นะคะขอตัวลาไปก่อนไปต่อ